พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะครับถึงกรณีที่ผู้ชุมนุมกลุ่มรีเดมนัดรวมตัวกันบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและเคลื่อนขบวนมาที่ศาลอาญาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะคว้างปาวัตถุสิ่งของก้อนหินก้อนอิฐขวดน้ำใส่สีแล้วก็ลูกแก้วเข้าไปในรั้วของศาลอาญานะครับจึงได้แจ้งเตือนว่าการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนื่องจากยังมีการระบาดของโควิด-19แต่ว่าผู้ชุมนุมไม่เชื่อฟังคำสั่งของตำรวจกลับปาระเบิดปิงปองและพลุยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับต่อมาทั้งกลุ่มรีเดมได้ประกาศยุติการชุมนุมบางส่วนก็เดินทางกลับยังคงเหลือบางส่วนที่ก่อความวุ่นวายต่อเนื่องซึ่งผลจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจได้ควบคุมสถานการณ์บริเวณหน้าศาลอาญาฝั่งตรงข้ามซอยรัชดาภิเษก32ไว้ได้ซึ่งตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ชุมนุมได้1คนแล้วก็นำส่งสน.พหลโยธินเพื่อทำการสอบสวนดำเนินคดีนะครับทางด้านพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าเบื้องต้นพบเป็นการกระทำผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.โรคติดต่อและพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองรวมไปถึงพ.ร.บ.จราจรทางบกนะครับส่วนกรณีที่ผู้ชุมนุมระบุว่าได้กลิ่นแก๊สน้ำตามาจากฝั่งเจ้าหน้าที่เพื่อนำมาใช้ในการสลายการชุมนุมนั้นรายละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับส่วนกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาดสีใส่ที่บริเวณป้ายของศาลอาญาจนได้รับความเสียหายนั้นก็อาจจะเข้าข่ายความผิดทำให้เสียทรัพย์และความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนะครับซึ่งตำรวจจะต้องประชุมเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความชัดเจนอีกครั้งครับ